ได้ยินเสียงกิ่งไหมครูคะนี่ครูห่วงที่จะไปกินข้าวมากกว่าสอนพวกหนูอีกเหรอคะเนี่ยพูดถูกพวกหนูว่าผิดหวังในตัวครูมากเลยใช่ใช่ใช่ครับเขาไฟพูดนี่คือที่สุดเลยครับครูไฟไม่ค่อยพูดนะครูเอาล่ะนักเรียนจ๋าวันนี้พอแค่นี้นะลูกนะอย่าลืมกลับไปทบทวนในสิ่งที่ครูสอนวันนี้ครูขอเลิกเร็วเพราะว่าครูหิวข้าวเอ้ยครูครับครูผมยังไม่เข้าใจการสร้างประโยคเลยครับคืออะไรครับอะไร SS ซับจางอะไรเนี่ยนายดะครับตอนครูสอนทำไมไม่ตั้งใจเรียนครูขอโทษครับครูก็บอกแล้วว่ากลับไปทบทวนลูกการทบทวนคือออกจากโรงเรียนแล้วไปทบทวนที่ไหนก็ได้แต่ว่าผมอยากได้ความรู้ตรงๆจากครูอะครับคือครูบอกให้เลิกก็คือครูให้เลิกเพราะครูหิวข้าวนานๆทีผมตั้งใจเรียนนะครับครูสงสารเด็กตาดำๆเถอะครับบ้าอีกรอบได้ไหมครับครูครูจะไปไหนครับคือผมยังไม่เข้าใจเลยฮะที่บอกว่าเติมหลังอันนี้มันหลังฝั่งนี้หรือว่าหลังฝั่งนี้อะครับยังไม่ได้อธิบายเลยค่ะครูจะไปแล้วคาบหน้ามาชั่วโมงหน้ามาเดี๋ยวครูมาเพิ่มไปอีกความรู้ผมกำลังแล่นเลยอะครูขอร้องนะครับครูทำแบบนี้ไม่ได้นะครับถ้าครูทำแบบนี้ผมจะไปฟ้องผอ.ว่าครูเนี่ยละเลยหน้าที่ใช่ใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวครูทบทวนให้เธอคนเดียวก็ได้นะดะไม่ได้ไม่ได้ครับครูไม่อยากฟังนะครับใช่ค่ะไม่เข้าใจเลยคำนามนี่มันคือตรงไหนช่วยอธิบายหน่อยนะคะครูได้ยินเสียงกิ่งไหมครูคะนี่ครูห่วงที่จะไปกินข้าวมากกว่าสอนพวกหนูอีกเหรอคะเนี่ยพูดถูกพวกหนูว่าผิดหวังในตัวครูมากเลยใช่ใช่ใช่ครับเขาไฟพูดนี่คือที่สุดเลยครับครูไฟไม่ค่อยพูดนะครูอย่าโวยวายวายฟังเสียงกิ่งมันไม่ใช่กิ่งเลิกเรียนมันเป็นกิ่งไฟไหมไฟไหมเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้าแน่นยิ่งกว่าหาเห็ดเป็นครูต้องสอนเด็กๆดูแลจบครบเป็นเสร็จ